อย่ามัวเสียเวลาค่ะเพราะนี่คือ OnePlus Nord สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสเต็ปกี้นั่นเองรายการนี้คุณพบกับการรีวิวรูปแบบใหม่เพราะเรานั้นไม่มีพักแล้วก็ไม่มีพวกนั่นเองวันนี้เราอยู่กับ OnePlus Nord นะคะหนึ่งในมือถือที่ทุกคนนั้นรอคอยมากที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้เพราะเปิดสเปคแล้วก็ราคามาในต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวก็ได้แต่ลุ้นว่าในประเทศไทยของเรานั้นจะเปิดที่ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเรื่องสเปคเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจาะกันตอนเราดูตัวเครื่องนะคะแต่วันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงจุดขายของเขาก่อนละกันสำหรับ OnePlus Nord ตัวนี้นะคะจุดขายของเขาคืออะไรจุดขายของเขาวันนี้เนี่ยนะคะก็คือโทรศัพท์ที่ราคาไม่แพงนะคะสเปคดีจับต้องได้และก็อยากให้มีคนเนี่ยมาใช้ OnePlus เยอะขึ้นในราคาที่เหมาะสมและจับต้องได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าดูเห็นด้วยนะคะเพราะปกติเนี่ยตอนนี้ OnePlus เนี่ยแกเปลี่ยนฉายาของแกเป็นซูเปอร์แฟลกชิปแล้วก็คือแฟลกชิปในระดับพรีเมียมนั่นเองแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีรุ่นที่อยู่ในระดับกลางออกมาแบบนี้แต่ได้ภาพลักษณ์ความเป็นพรีเมียมแบบ OnePlus เข้าไปเนี่ยน่าดูคิดว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวคนไทยหลายๆคนเองอยากลิ้มลอง OnePlus นะคะเพราะ OnePlus เนี่ยเอาจริงๆในประเทศไทยของเราเนี่ยมันดังไปพลุแตกจริงๆน่าจะตอน OnePlus 7น่าจะแตกตอนนั้นแหละค่ะ 7T พวกนี้เนี่ยคือดังมากนะคะจนมาถึงรุ่น8แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีรุ่นที่สามารถจับต้องได้ง่ายขึ้นเนี่ยโผล่ออกมาปุ๊บน่าดูดมองว่าเฮ้ยมันมาถูกเวลามากๆเพราะแบรนด์ระดับพรีเมียมขนาดนี้นะคะถ้าเราได้จับได้ลองเล่นดูก่อนเราก็มีสิทธิ์ที่จะต่อยอดไปสู่ตัวท็อปได้แล้วก็สามารถสร้างฐานแฟนได้อีกเยอะแล้วก็มหาศาลมากๆการตลาดสมัยนี้มันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าเราอยากให้คนเนี่ยได้ใช้ของได้เยอะที่สุดก่อนถ้าคนได้มาใช้ของเยอะที่สุดมากเท่าไหร่เขาก็จะสามารถรู้ได้ว่าแบรนด์นี้เนี่ยเหมาะกับตัวเขาหรือว่าเหมาะสมที่จะซื้อตัวแพงกว่าต่อไปหรือไม่ในอนาคตตรงนี้นดุดมองว่ามันเจ๋งมากๆแต่อย่าคิดว่า OnePlus Nord คือตัวขั้นเวลานะคะไม่ใช่เป็นแค่เพียงตัวขั้นเวลาแต่ OnePlus Nord เนี่ยนดุดบอกได้เลยว่าเป็นโทรศัพท์ที่มีสเปคจริงจังถึงขนาดใช้ 2-3 ปีได้เลยนะคะทำเป็นเล่นไปนดุดเนี่ยได้ลองเล่นอยู่สักพักนึงเนี่ยต้องบอกว่ามันไปได้ 2-3 ปีสบายๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่า OnePlus Nord ตัวนี้เนี่ยมันน่าสนใจอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูตัวเครื่องพร้อมๆกันค่ะทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาและนี่คือหน้าตาของ OnePlus Nord นั่นเองนะจ๊ะโอ้โหเป็นไงตรงนี้ผู้ชมเห็นแล้วไหมว่าหน้าตาเขานี่ดูสวยงามมากเครื่องเล็กนะคะจับง่ายกระชับมือมากๆใครที่อยากได้อะไรแนวๆนี้เนี่ยน่าดูเชียร์เลยมาดูกันดีกว่าว่าในกล่องของเรานั้นมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเนี่ยเขาแถมนี่มาให้เลยค่ะแน่นี่คือเคสค่ะแต่ว่าเขามีลวดลายด้วยเห็นไหมโอ้คือแบบน่าดูว่าเขาเจ๋งนะเจ๋งตรงนี้ว่าดูว่าเขาแบบใส่ใจอ่ะในเรื่องของรายละเอียดด้วยขนาดเคสก็ยังมีลวดลายทุกครั้งไปตอนวันที่8ที่ดูก็ตื่นเต้นมากแบบเจ๋งมากนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะ welcomeLater นั่นเองหรือว่าจดหมายไม่รู้จะแปลว่าอะไรจดหมายต้อนรับจดหมายต้อนรับนะฮะก็จะมีรูปของคุณCEO กลุ่มผู้บริหารทั้งหลายนะคะที่มาให้เรานั้นได้ชื่นชมกันนะผู้บริหารหล่อด้วยเขาบอกคราวนี้ในกล่องนะคะตัวอุปกรณ์มีอะไรอีกมีนี่เลยคุณผู้ชมสติกเกอร์ OnePlus Nord นะคะไปติดเล่นกันอันนี้เป็นใบบอกว่าเป็น Highest Star Value นะจ๊ะแล้วก็มีนี่เลย Safety Information นะคะนี่ข้อมูลความปลอดภัยทั้งหมดแล้วก็รวมถึง Quick Start Guide ของเรานั่นเองหรือว่าคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำนั่นเองนะจ๊ะอ่านด้วยนะจะได้รู้ว่าปุ่มไหนใช้ทำอะไรบ้างและมาถึงตัวอุปกรณ์นะคะนี่เลยค่ะนี่สาย Warp Chargeของเรานั่นเองนะเป็นสาย Type C นะคะตรงนี้นั่นดูไปเช็คมานะคะเป็น USB Type C version 2.0 นะคะตรงนี้ก็จะใช้ชาร์จได้เป็นหลักเท่านั้นเองนะคะไม่สามารถต่อออกทีวีได้นะแล้วก็มีตัวนี้นะคะเป็น Warp Charge นะคะแบบ30วัตต์นะคะตัวนี้ออกเสียงว่า Warp นั่นเองนั้นต่อไปเล่นมุกกับเพื่อนต้องบอกว่าทำไมเรายังไม่ Warp โอ้อะไรเนี่ยแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะก็จะมีแค่นี้นะคะก็จะมีเคสมีที่ชาร์จให้และก็จะไม่มีตัวของหูฟังให้กับเรานั่นเองนะคะสำหรับตัวเครื่องนะคะอย่างที่บอกไปว่าค่อนข้างจะมีขนาดที่ดีเลยทีเดียวสามารถจับถือเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายตอนที่เราเปิดตัวกันก็คงจะเห็นแล้วว่าคุณลูเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าตัวนี้เนี่ยเขามีการตัดขอบนะคะให้มันสามารถถือจับได้ง่ายแล้วก็กระชับมือแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันบาดมือแต่อย่างใดอันนี้ก็เป็นรายละเอียดในการออกแบบที่ดีมากๆนะคะหน้าจอตัวนี้ 6.44 นิ้วเป็นแบบ Fluid AMOLED นะคะตัวนี้แล้วก็มีความละเอียดระดับ Full HD Plus มี Refresh Rate เนี่ยอยู่ที่ 90Hz แล้วก็รองรับตัวของ HDR 10 Plus อีกด้วยสีหนูชอบก็คือว่าตอนนี้เนี่ยในตลาดของเราเนี่ยได้พิสูจน์แล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมี 120Hz แต่ว่าเป็นจอแบบ LCD ทุกคนไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรแต่ 90Hz เนี่ยน่าดูว่าพอแล้วแล้วพอเป็นกลุ่มจอของ AMOLED แบบนี้นะคะสีสันจอก็จะสวยงามด้วย 90Hz ตัวนี้เนี่ยดีมากเลยค่ะการทัชสกรีนต่างๆก็
ทำออกมาได้ดีกว่าพวกกลุ่มของจอ LCD ด้วยหลายๆครั้งเราเห็นว่ากลุ่มจอพวก AMOLED แบบนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างทัชสกรีนได้ดีกว่ากลุ่มจอของ LCD นั้นเราคิดว่ารอบนี้เขาคิดถูกนะคะที่ใส่ตัว Refresh Rate 90 Hz มาแล้วก็เป็นจอแบบ Fluid AMOLED หรือว่า OLED นั่นเองทำให้เราเนี่ยได้สีสันจอที่สวยงามแล้วก็ความลื่นที่น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบันเรียบร้อยแล้วนั่นเองมาดูในส่วนอื่นกันต่อนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยเป็น Gorilla Glass รุ่นที่5นะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็เป็น Gorilla Glass รุ่นที่5เช่นกันก็ใส่เป็นกระจกหน้าหลังมาเลยแล้วก็ตัวนี้ CPU เป็นชิปเซตอย่าง Snapdragon 765นะคะ G765G ตัวนี้เนี่ยก็มีสถาปัตยกรรมแบบ7นาโนเมตรใช้ตัวของ Cryo 475แบบ Gold แบบ Prime แล้วก็แบบ Silver นะคะทั้งหมดเนี่ย3แบบนะคะก็คือตัว Cryo 475 Prime เนี่ยเป็นแกนใหญ่สุดของเขาเนี่ย 2.4 GHz เนี่ย1แกนนะคะ Cryo 475 Gold เป็นแบบ 2.2 GHz 1แกนแล้วก็เป็นแกนเล็กนะคะเป็น Cryo 475 Silver อีก6แกนความเร็ว 1.8 GHz นั่นเองก็สามารถปรับใช้งานได้ตามความต้องการที่เหมาะสมของตัวเครื่องเขาก็จะปรับแล้วก็จัดสรรกันเองนะคะตัวร่อมนะคะรุ่นนี้ให้มาที่มี3ขนาดค่ะ64 128แล้วก็256กิกตัวที่อยู่ในมือได้ดูดนั้นเป็นตัว256กิกนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับแรมขนาด12กิกนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็น128จะมาพร้อมกับแรม8แล้วก็64เนี่ยจะมาพร้อมกับแรม6นั่นเองหน่วยความจำเป็นแบบ UFS 2.1 นะคะด้านบนเนี่ยก็มีคอนโทรลเซ็นเตอร์ต่างๆนะคะให้เราปรับไม่ว่าจะเป็นตัวของ Wi-Fi Bluetoothอะไรเองก็ตามแต่ก็ยังลื่นไหลตามแบบของ OnePlus นั่นเองนะคะวงการ OnePlus เนี่ยอย่างที่พูดไปว่าเข้าแล้วเนี่ยมักจะออกยากตัวนี้ก็จะมี Wi-Fi นะคะสูงสุดรองรับได้แบบ5 GHz นั่นเองรองรับ Wi-Fi 6ไม่ได้นะคะแต่ว่าราคานี้เนาะนั่นดูว่าเปิดราคานี้มาก็ให้สเปคมาได้เหมาะสมแล้วกล้องถ่ายภาพตัวนี้นะคะจะมีความละเอียดดังนี้นะคะกล้องหลัก48ล้านพิกเซลค่า F อยู่ที่ 1.8 มี OIS กันสั่นแล้วก็มีการโฟกัสแบบ PDAF Ultra Wide นะคะ8ล้านพิกเซลกล้องเดฟนะคะ5ล้านแล้วก็กล้องมาโครเนี่ยอีก2ล้านพิกเซลในหนึ่งก็ให้มาครบคันเลยการซูมนะคะยังใช้วิธีแบบนี้อยู่นะคะก็กลายเป็นสมัยนิยมไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะสำหรับการซูมตัวนี้มีโหมดพอร์ทเทรตนะคะถ่ายบุคคลได้แล้วก็มีโหมดทิวทัศน์กลางคืนแล้วก็มีโหมดโปรเฟสชันนอลนะคะตัวนี้เนี่ยให้รายละเอียดในการถ่ายภาพมาน่าสนใจไม่น้อยนะเพราะว่าแม้กระทั่งตัวกล้องเนี่ยยังสามารถถ่ายไฟรอได้เลยโหเจ๋งไหมถ่ายไฟรอได้ถ่าย JPEG 48ล้านได้อันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะแล้วก็ปรับค่า ISO ค่าแสงค่าอะไรต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยนรุ่นบอกว่าเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าอยากจะเอาไปถ่ายภาพก็ทำได้อย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่ตัวแบบว่าตัวเล็กๆมาอะไรอย่างเงี้ยนรุ่นว่ามันสามารถใช้ได้2ปีได้สบายเลยก็เลยมาลองถ่ายรูปดูนิดหน่อยมาเรียบร้อยคุณผู้ชมแต่ก่อนที่ไปถ่ายรูปเนี่ยอยากให้ดูวิดีโอก่อนวิดีโอจะมีตัวโหมดของ Super Stable อยู่นะคะตัวนี้การสั่นได้แล้วก็การตั้งค่านะคะตัวนี้เราสามารถปรับความละเอียดวิดีโอได้ดังนี้ค่ะกล้องด้านหลังนะคะจะมี Full HD 60นะคะแล้วก็อัดเป็นแบบ 4K Scene 30 FPS นะคะตัวนี้จะไม่มีตัวของ 4K 60นะคะแต่ว่ากล้องหน้าเนี่ยจะมี 4K 60มาให้นะคะแปลกไหมอันนี้กล้องหน้านะกล้องหน้ามีแต่ว่ากล้องหลังเนี่ยจะไม่มีแล้วก็ตัวกล้องหน้าก็สามารถถ่ายแบบ 4K 60เฟรมได้นั่นเองโอเคคราวนี้อยากให้ดูตัวไหนรู้ไหมคะให้ดูลูกเล่นใหม่ของเขาที่เขาโปรโมตตอนที่นดุดกดมาเข้าเครื่องใหม่ๆเลยก็คือปุ่มนี้นะคะตอนที่เราถ่ายรูปเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถแตะเขาค้างไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกไปได้เลยค่ะว่าเราจะแชร์ไปที่บลูทูธmessage gmail หรือว่าแอปอื่นๆเนี่ยก็สามารถทำได้เลยจากตรงนี้เช่นกันอันนี้คือเจ๋งมากๆเลยนะเป็นลูกเล่นใหม่นะคะของทาง Oxygen OS อันนี้ชอบอันนี้ชอบนะคะมีฟิลเตอร์ให้เราเล่นนะคะแล้วก็มีโหมดตัวของ Super Macro เนี่ยให้เราใช้งานกันตรงนี้จะเป็นความละเอียดแบบ48ล้านกับแบบ12ล้านนั่นเองนะคะตัวกล้องหน้าเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะคะกล้องหน้าเนี่ยก็มีกล้องโหมดธรรมดาใช่ไหมเอ่ยแล้วก็มีอันนี้กดปุ๊บจะเป็นแบบอัลตร้าไวด์กว้างมากฮัลโหลกว้างไหมจ๊ะอันนี้คือดีเลยนะคะดีเลยก็สามารถทำมาได้ดีแล้วดูก็เลยไปถ่ายภาพมานิดหน่อยให้คุณผู้ชมนั้นได้ดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสีสันเนี่ยโอเคเลยทีเดียวนะคะสวยงามมากๆแล้วก็เลนส์อัลตร้าไวด์กับเลนส์ปกติเนี่ยสีไม่ค่อยจะหนีกันเท่าไหร่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะแล้วก็นี่คือถ่ายอาหารนั้นดูมี OnePlus 6อยู่เครื่องนึงที่บ้านค่ะแล้วก็พอถ่ายอาหารถ่ายอะไรปุ๊บโอ้โหมันเหลืองมากเลยแต่ว่ารอบนี้ OnePlus ดูเหมือนจะแก้สีเหลืองมาได้ดีขึ้นนะคะจะเห็นว่าอาหารเนี่ยถ่ายออกมาไม่เหลืองแล้วก็มีความคมชัดสูงมากตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ความคมชัดสูงแล้วนะคะตอนนี้น่าจะ
หิวกันหนักๆเลยก็ว่าได้โอ้โหยังไงน่ากินไหมแล้วก็มีขอบนะคะตรงนี้เนี่ยเห็นไหมขอบค่อนข้างจะบางถ้าเทียบกับมือถือราคานี้เนี่ยดูว่าเขาก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะเออเจ๋งมากๆเลยทีเดียวนะคะถ่ายผลไม้ผลหมากลากไม้ออกมานะคะอันนี้เนี่ยปรับแค่12ล้านเองไม่ได้ปรับ48ล้านอะไรซึ่งดูดมองว่า12ล้านก็เพียงพอต่อการใช้งานเพื่อที่จะลงตัวของโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหมดอยู่แล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าโอเคมากๆในการใช้งานไม่ต้องไปปรับขนาดนั้นก็ได้พอเราเข้าหมดแก้ไขปุ๊บนะคะก็จะมีให้เราเนี่ยแก้ไขเยอะเลยนะคะรวมถึงตัวของฟิลเตอร์ด้วยนะคะปรับให้สีสันมันสวยงามมากขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่เราจะจัดการแล้วนะดูดว่ามันโอเคนะในการใช้งานตรงนี้สำหรับงานวิดีโอเนี่ยนะดูดว่าเขาอัดมาได้โอเคมากๆนะคะนี่คือ 4K 60เฟรมนะคะอ่ะวันนี้ดีเลยแต่ว่าเรื่องของการกันสั่นเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าดีมากเวอร์วังอะไรขนาดนั้นสำหรับการอัด 4K แต่สีสันดีมากสกินโทนผิวสวยมากดีมากเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้เป็น Full HD 60เฟรมทุกคนจะเห็นว่าเขานิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมแล้วสกินโทนหรือผิวเนี่ยสีดีมากแล้วหนูคิดว่าเวลาใครอยากจะถ่ายวล็อกหรือถ่ายวิดีโอเนี่ยรอบนี้น่าจะสนุกมากๆเลยเพราะว่าสีสันแล้วก็สีผิวมันดูเนียนตาไปหมดเลยเห็นไหมสวยงามมากๆเลยทีเดียวใครที่อยากจะไปถ่ายงานวิดีโอรอบนี้ของ OnePlus นะนะหนูเชียร์เหมือนจะดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเลยทีเดียวสำหรับกล้องหน้านะคะอัดออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆส่วนตัวกล้องหลังเนี่ยก็เช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเปิดแบบ Full HD เนี่ยเขาสามารถที่จะกันสั่นได้ยอดเยี่ยมมากๆอันนี้เป็นแค่พรีวิวนะคะยังลองไม่ถึงหลายๆสถานการณ์เลยตัวนี้ไม่ได้เปิดตัวของ Super Stable ด้วยนะคะก็คือออกมาแบบดีเลยนะคะแบบว่านิ่งอ่ะแล้วก็ภาพไม่ค่อยสั่นด้วยแล้วถ้าเกิดคุณทำงานแบบว่าจริงจังอ่ะเราคงไม่ได้แบบคาดหวังกับมือถือขนาดนั้นใช่ไหมอ่ะขอขึ้นภาพนี้แล้วกันนะคะเปรียบเทียบแล้วกันภาพนี้นะคะเป็นไนท์ช็อตที่หนูเปรียบเทียบไว้นิดหน่อยตอนลองพรีวิวดูก็จะมีภาพนิ่งนะคะ2ภาพที่เป็นตัวของไนท์ช็อตนะคะเราจะเห็นได้ว่าพอเป็นไนท์ช็อตปุ๊บเนี่ยเค้าสว่างขึ้นมาเลยและที่สำคัญมันไม่ค่อยเหลืองเท่าเมื่อก่อนแล้วปกติ OnePlusออกเหลืองๆเลยภาพเนี่ยนะคะจะถือว่ามาแนวนั้นเลยใครที่ใช้ OnePlus มาตลอดรู้อยู่แล้วนะคะภาพจะออกเป็นอย่างนั้นตลอดเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือมันดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวของ Night Shot นะคะแต่ถึงอย่างนั้นแล้วนะคะทั้งหมดเนี่ยก็เป็นแค่พรีวิวเท่านั้นเองนะคะณดุดมองว่าความน่าสนใจของตัวเครื่องเนี่ยยังมีอะไรอีกมากมายนะคะตัวนี้แบตเตอรี่4,115 มิลลิแอมก็เป็นแบตเตอรี่ที่อยู่ในเกณฑ์ที่มีตัวเลขแปลกๆนิดนึงนะคะแต่ว่ามีฟ้าชาร์จมาให้แบบ30วัตต์นะคะ USB ข้างล่างนะคะก็เป็นแบบ Type C แล้วก็ตัวที่ดูชอบมากพอเป็น Snapdragon รุ่นใหม่ปุ๊บเขารองรับตัวของ aptX HD นะคะ aptX นั่นแหละที่เราเรียกกันอะแต่ว่าจริงๆต้องออกเสียงว่า aptX HD นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นการฟังเสียงเพลงผ่านทางหน้าของ Bluetooth ที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนะคะถ้าเกิดหูฟังเรารองรับตัวของ aptX แล้วก็ตัวเครื่องเราเนี่ยรองรับของตัว aptX ด้วยเนี่ยเราก็จะได้ฟังเสียงที่ดีขึ้นกว่าปกตินั่นเองซึ่งอันนี้ถ้าจะพูดถึง aptX HD ปุ๊บจะมีเฉพาะบน Snapdragon เท่านั้นด้วยนะโอ้โหเป็นยังไงล่ะแล้วก็ตัวสแกนลายนิ้วมือนะคะก็จะอยู่ใต้จอนั่นเองตรงอื่นๆเนี่ยก็ยังมีความเป็น Pure Android นะคะสำหรับ Oxygen OS ก็ยังอยู่ในมาตรฐานเหมือนเดิมสำหรับใครที่อยากจะดูรีวิวมากกว่านี้ว่าเล่นเกมเป็นยังไงแบตพ้นมั้ยกล้องดีขนาดไหน Wi-Fi รับได้ดีหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะต้องรบกวนรอดูตอนรีวิวอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะสำหรับตัว Netflix นะคะก็สามารถดูได้นะคะแล้วโอ้โหคุณดูความลื่นของมันดิมันลื่นๆนะคะแล้วก็นี่รองรับนี่มั้ย HDR ก็ดูได้ดังนั้นคอนเทนต์ที่เป็น HDR เนี่ยคุณดูได้นะคะแล้วก็ดูได้แบบ HD ด้วยโอ้แบบพูดถึงตรงนี้นะคะบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวขั้นเวลานะคะใครที่สนใจ OnePlus Nord นะคะเตรียมตัวเลยเข้าไทยแน่นอน 100% แต่ว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีนึงก็แล้วกันหรือถ้ามันออกก่อนแล้วนะดูจะใส่เอาไว้ให้ที่ตรงคอมเมนต์ก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชอบตัวนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะดุดด้วยแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยละกันว่านี่แหละใครอยากได้ OnePlus ในราคาไม่แพงคุณจะได้ใช้เขาแล้วนะคะสำหรับ OnePlus Nord ตัวนี้นะดุดว่าใช้ยาวๆ2ปีอย่างสบายเลยเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีจ้า